ที่ผ่านมาจำนวนประชากรมุสลิมในประเทศอังกฤษเพิ่มขึ้นจาก 82,000 คนเป็น 2,500,000 คนเพิ่มขึ้นถึง30เท่าตัวจึงมีจำนวนมัสยิดนับพันเกิดขึ้นซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโบสถ์คริสต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์เด็กแรกเกิดจำนวน 50% เป็นมุสลิมในอีก15ปีข้างหน้าประชากรครึ่งหนึ่งก็จะเป็นมุสลิมในประเทศรัสเซียมีชาวมุสลิมอยู่23ล้านคน1ใน5เป็นมุสลิม 40% ของกองทัพบกก็จะเป็นมุสลิมในเวลาอีกเพียงแค่ 2-3 ปีข้างหน้าปัจจุบันนี้ประเทศเบลเยียม 25% ของประชากรและเด็กแรกเกิดถึง 50% เป็นมุสลิมรัฐบาลของเบลเยียมกล่าวว่า1ใน3ของเด็กยุโรปก็จะเกิดจากครอบครัวชาวมุสลิมภายในปี2025อีก17ปีนับจากนี้ไปรัฐบาลประเทศเยอรมนีได้กล่าวว่าเราคงไม่สามารถหยุดยั้งการลดตัวลงของจำนวนประชากรเยอรมันและการลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ก็จะไม่มีวันพลิกฟื้นกลับคืนมาเป็นบวกได้อีกนั่นคือเยอรมนีจะกลายเป็นรัฐอิสลามภายในปี2050มัวมาอัลกัดดาฟีกล่าวว่ามีสัญญาณบ่งว่าพระอัลลอฮ์จะประทานชัยชนะให้แก่ชนอิสลามในยุโรปโดยไม่ต้องใช้ดาบไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องทำสงครามประชากรมากกว่า50ล้านคนในยุโรปจะเปลี่ยนยุโรปให้เป็นทวีปมุสลิมภายในไม่กี่สิบปีปัจจุบันนี้มีชาวมุสลิมจำนวนถึง52ล้านคนในยุโรปรัฐบาลประเทศเยอรมนีคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในเวลา20ปี104ล้านคนใกล้เคียงกับผลโพลตัวเลขบอกอะไรเราอีกเรื่องหนึ่งประเทศแคนาดาอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.6 ต่อครอบครัวซึ่งเราต้องการตัวเลขที่ 2.11 จึงจะรักษาวัฒนธรรมไว้ได้ขณะนี้อิสลามก็เป็นศาสนาที่ขยายตัวได้ผลดีที่สุดในช่วงปี2001ถึง2006จำนวนประชากรในแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านคน 1.2 ล้านเป็นคนอพยพในประเทศสหรัฐอเมริกาอัตราการเกิดของประชากรเท่ากับ 1.6และมีจำนวนชาวลาตินที่อพยพทะลักเข้ามาทำให้ตัวเลขกลายเป็น 2.11 ซึ่งเป็นตัวเลขที่พอจะรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ในปี1970มีชาวมุสลิมในอเมริกาจำนวน 100,000 คนปัจจุบันปี2008กลับมีจำนวนมุสลิมมากถึง9ล้านคนโลกกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อ3ปีที่แล้วมีองค์กรอิสลาม4แห่งได้จัดประชุมขึ้นที่เมืองชิคาโกเนื้อความของการประชุมให้รายละเอียดว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปลี่ยนศาสนาของชาวอเมริกันผ่านสื่อสารมวลชนการเมืองการศึกษาและอื่นๆพวกเขากล่าวว่าเราต้องเตรียมตัวให้สอดรับกับความเป็นจริงในอีก30ปีข้างหน้าจะมีชาวมุสลิม50ล้านคนอาศัยอยู่ในอเมริกาโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันจะไม่ใช่โลกที่ลูกหลานของเราอาศัยอยู่อีกต่อไปโบสถ์แคทอลิกรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าอิสลามเพิ่มจำนวนศาสนิกมากกว่าคาทอลิกไปเรียบร้อยแล้วชี้ให้เห็นว่าอิสลามได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 5-7 ปีเท่านั้นและจะกลายเป็นศาสนาที่ครองโลกใบนี้ดังนั้นช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์เรื่องนี้เพราะนี่คือการสร้างความยุติธรรมและความเสมอภาคของสังคม